คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาถือว่าค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับขณะที่ฝั่งของยุโรปเองนะครับก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งสัญญาณการขยาย QE ออกไปนะครับถึงแม้ว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการขยายนะครับแต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจนั้นยังไม่ได้โตตามคาดกันยายนของปี59นั้นอาจจะถูกเลื่อนออกไปครับก็พอจะเป็นข่าวดีให้กับภาคเศรษฐกิจได้พอสมควรนะครับแต่ว่าทองคำนั้นก็เลยถูกขายลงมาอีกครั้งนึงนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าลงมาประมาณสัก10เหรียญนะครับแล้วก็เริ่มจะทรงตัวบริเวณ 1,124 เหรียญในเช้าวันนี้ขายออกทองคำแท่งลดลงไป100บาทต่อบาททองคำนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินสัญญาณนี้อย่างไรตรวจสอบกันนะครับกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุนจาก Oscillate Future ครับสวัสดีครับคุณจรณเวชครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธครับประเมินกลยุทธ์ตลาดทองคำช่วงนี้ยังไงดีครับ1,120ตรงนี้นี่จะรับอยู่หน้าเข้าไปซื้อไหมครับเนี่ยครับผมสำหรับราคาทองคำเองนะก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้รับผลกระทบพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของ ECB นะมีการเพิ่มการอัดฉีดเข้าไปในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราจะสังเกตเห็นทันทีเลยว่าค่าเงินยูโรนะฮะปรับตัวลดลงครับล่าสุดอยู่แถว 1.11 นะครับในทางตรงข้ามนะฮะส่งผลกระทบทำให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งล่าสุดอยู่แถว 96.3 จุดนะครับก็ชิ่งนะฮะมาสู่ทองคำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ลบเกือบ10เหรียญนะปิดที่ระดับ 1,124 เหรียญนะโดยภาพรวมนะตรงนี้ต้องบอกว่าในภาพระยะสั้นระยะกลางส่งผลกระทบในเชิงลบพอสมควรนะครับล่าสุดทองคำ 1,123.24 เหรียญแถวๆนี้นะฮะค่ำคืนนี้นะครับจะต้องมาวัดดูว่า 1,120 เอาอยู่หรือเปล่านะเพราะถ้าสมมุติ 1,120 เหรียญนะครับเอาไม่อยู่ต้องบอกว่าทรงของทองคำนะฮะมีโอกาสนะครับที่จะมาเล่นบริเวณกรอบล่างก็คือต่ำกว่า 1,100 เหรียญได้ดีทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพเนาะตรงนี้อยากที่จะให้จับตา 1,120 เหรียญนะครับในเชิงกลยุทธ์เองนะฮะถ้าหลุดนะอาจจำเป็นที่ต้องfollow short ตามลงมานะด้วยการใช้ Go Future นะบวกกับค่ำคืนนี้นะฮะจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกานะซึ่งเป็นตัวเลขนะฮะที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็คาดการว่านะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็น่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำได้ครับผมครับผมคุณจนไม่แปลว่าน้ำหนักตอนนี้ให้เป็นโอกาสที่จะลงมากกว่าโอกาสที่จะรีบาวใช่ไหมครับบริเวณแถวนี้แถวนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดวัดทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะแถวบริเวณโซนนี้ฮะ1120 1125บริเวณรอบนี้นะครับต้องบอกว่าจังหวะก่อนที่จะเบรกไปในแถวใกล้ๆ1170เขาก็มีการทดสอบแถว1120 25เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะถอยหลังไปสักเมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เช่นเดียวกันมาทดสอบแถวๆบริเวณโซนนี้1120 1125แล้วก็มีลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ล่าสุดมีการตบกลับลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดวัดพอสมควรนะเพราะเขาเคยเป็นทั้งแนวต้านแล้วก็แนวรับที่สำคัญมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากที่จะจับให้นักทุนนะฮะจับตาดูแถว1120นะครับถ้ารับอยู่นะฮะตัวเลขประกาศแล้วก็อาจจะพลิกสมมุติพลิกล็อกนะฮะราคาทองคำไม่หลุดตรงนั้นน่าจะเป็นจุดซื้อได้แต่ในกรณีกับกันนะครับถ้าสมมติว่าหลุดลงมาจำเป็นนะฮะที่ต้อง follow short ครับครับผมSet 50 Nifty Future ล่ะครับแนะนำกันยังไงดีวันนี้ก็เข้าใกล้แนวต้าน 1,400 จุดเข้าไปทุกทีนะครับครับสำหรับตัว Set 50นะครับต้องบอกว่าในเชิงทางเทคนิคแล้วนะยังไม่ยังดูไม่ชัดนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะแต่สิ่งที่อยากที่จะให้จับตาดูก็คือตัว Underlying นะฮะตัว Set 50เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาสามารถผ่านนะครับโซน900กับ905จุดซึ่งเมื่อวานนี้ปิดแถวๆ903นะครับก็ถือว่าโดยภาพระยะสั้นเนี่ยเขาตั้งทรงมาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะลองมาดูนะครับว่าปิดเปิดตลาดนะครับสามารถที่จะยืนเหนือ900กับอีก5จุดได้หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ยืนเหนือ900กับอีก5จุดได้นะครับเราจะกำหนดกลยุทธ์เป็นในลักษณะของการ buy at ฝั่ง long position ได้นะครับโดยมีกรอบนะครับแถวแถวบริเวณ905 910อันนี้คือแนวต้านนะแต่ถ้าสมมุติว่า
เย็นนี้นะฮะปิดตลาดแล้วยังสามารถยืนเหนือ900กับอีก5จุดได้ก็ต้องบอกว่าในภาพระยะกลางมีโอกาสไปทดสอบแถวๆ920จุดก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะนั้นในแง่ของกลยุทธ์นะครับอาจจะมองไว้2แบบกรณีที่เปิดมานะครับแล้วยืน905เลยก็เปิดลองไปเลยนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็อยู่เหนือ905ได้รอนะฮะจังหวะในการย่อแถว890จุดนะก็จะเป็นในส่วนของการbuy add อยู่ฝั่ง long position เช่นเดียวกันนะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของ position นะครับของนักทุนต่างชาติใน set 50 future นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นเน็ตฝั่ง short position เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแต่ที่เราสังเกตได้นะตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้ครับการนะฮะเน็ตฝั่ง short positionต้องบอกว่าน้อยลงเยอะทีเดียวนะเมื่อเทียบกับช่วง2สัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่านะครับน้ำหนักในการให้น้ำหนักฝั่งลงเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณเจริญเวชครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ2ตลาดนั้นกลยุทธ์ต่างกันนะครับฝั่งของตลาดทองคำให้จับตาบริเวณแนวรับ 1,120 ถึง 25เหรียญตรงนี้แหละครับว่ารับอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดรับอยู่ค่อยเข้าไปซื้อเพื่อลุ้นรีบาวด์ได้แต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่นะครับก็ให้ขายเปิดสถานะช็อตตามออกมาได้นะครับตัวเลขสำคัญเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้กับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกานะครับขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นครับถ้ายืน905จุดได้คุณจรูนบอกว่าพอที่จะ follow buy ได้เหมือนกันนะครับเพื่อลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน920จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือ905จุดไม่ได้ก็รอลงไปซื้อกันอีกครั้งบริเวณ890จุดนะครับ follow ฝั่ง long position น่าจะปลอดภัยกว่าเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นรอลงไปซื้อนะครับเพราะช่วงนี้ตลาดฝั่งของ set 50 next future นั้นสัญญาณบวกมากกว่าลบนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีการแบ่งกระจายพอร์ตนะครับออกไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นว่าหนึ่งในนั้นก็คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ครับเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับจ่ายปันผลออกมาอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ดีทีเดียววันนี้ครับมีอีกหลายกองทีเดียวนะครับที่ประกาศเรื่องของการจ่ายปันผลออกมาลองไปตามกันต่อในช่วงของ Money Product ครับMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กสิกรไทยค่ะประกาศจ่ายปันผล4กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPN ในอัตรา 0.1400 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Major Cineplex Lifestyle ในอัตรา 0.2500 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Grow ในอัตรา 0.1620 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในอัตรา 0.0550 บาทต่อหน่วยทั้ง4กองทุนจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน4กันยายน2558กำหนดจ่ายปันผลในวันที่18กันยายน2558มูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้น158ล้านบาทค่ะปิดท้ายวันนี้กับ Tisco Financial Groupกองทุนเปิด Tisco 78 Equity Trigger 8% กองที่7เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง8กันยายนนี้เน้นลงทุนในหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่นผ่านกองทุน ETF Nikkei 225 Exchange Trade Fund เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีของ Nikkei 225มีเป้าหมายเลือกโครงการที่ 8% ภายใน8เดือนมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาทจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาทค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะอย่าลืมนะครับพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยก็ควรที่จะมีการกระจายออกไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับอย่ากระจุกตัวอยู่ที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียหายหนักได้นะครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะพบกับถอดรหัสรวยนะครับวันนี้บริษัทจดทะเบียนดีๆอย่างธนาคารกสิกรไทยครับจะออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับ